ับวันนี้เดี๋ยวจะสอนอันเนี้ยลองทรงสูงปานกลางครับจะไล่เฟดแบบต่างประเทศใช้เบอร์0 175เบอร์1ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ดูไล่ตามลำดับลูกค้าต้องการเฟดขาวสดใสนะแบบเป็นเงาขึ้นไปเราดูผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำยังไงต่อข้างหลังก็จะขึ้นประมาณนี้ครับลองจินตนาการดูด้วยเวลาลูกค้าสั่งแล้วก็นึกภาพออกทันทีทุกนี้เห็นภาพแล้วเราก็จะใช้เบอร์ 1.5 เดี๋ยวจะเบอร์2ก็ได้ครับเดี๋ยวก็มาไล่เฟดอีกทีนึงตรงนี้ดูผมด้านหน้ายังสั้นอยู่เดี๋ยวเราก็จะจัดแบบหวีเสยขึ้นไปหวีเสยแล้วก็สังเกตดูก่อนตัดนะครับเดี๋ยวจะดูความเปลี่ยนแปลงนะครับการออกแบบตัดตรงนี้จะใช้เบอร์ 1.5 ดีกว่าครับก็จะไล่เบอร์2ไปด้วยก็ดูแต่เราก็จะใช้แป้งตรงนี้เหมือนเดิมครับเพื่อการสมูทการไถจะได้ไม่เหนียวเกินไปลองเบอร์2ก่อนครับเดี๋ยวมันไม่แตกต่างกันมันใช้เล็กควบคุมก็ได้เริ่มตั้งแต่ด้านหลังก่อนก็ได้นะก่อนดูตอนนี้จะใช้เบอร์2จะขึ้นแนวมาถึงนี่ครับเกียรติโตศีรษะลูกค้าจะเป็นบุ๋มๆนิดนะตรงร่องเดี๋ยวเราก็จะเห็นความยากบางส่วนนะครับตอนนี้เราใช้เบอร์2แทนเบอร์1ครึ่งเมื่อกี้เราก็การคะแนนดูอีกทีนึงจะมาทำเฟดขาวตอนนี้ใช้เบอร์2ขึ้นจากด้านหลังก่อนวีเล็กก็คอยปัดคอยเคลียใช้เบอร์2ตอนนี้เราก็ไถพื้นที่ให้รอบก่อนแล้วก็ขึ้นทรงไว้ประมาณเนี่ยตรงดูเหลี่ยมนี้เป็นหลักครับตอนนี้ถ้าสูงขึ้นมาก็จะเลยตรงมุมนี้ขึ้นมาอีกหน่อยเวลาเราสังเกตสองข้างเราก็จะเอาตรงมุมตรงนี้ตรงเหลี่ยมนี้ไว้เป็นเกณฑ์ด้วยครับดูความสูงของแต่ละด้านให้มันเท่าแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งย้อนเส้นผมขึ้นไปเสมอที่ขึ้นจากด้านหลังก่อนเพราะว่ามันใช้ง่ายครับหมุนข้อมือทำที่เห็นครับเมื่อได้เงาพื้นที่เบอร์2ทำการนะเราจะใช้วอร์ดิเทอร์เลอร์ตรงนี้จะออกประมาณแค่นี้ครับทำเฟดขาวเป็นการไล่
ขึ้นไปเดี๋ยวคอยดูแล้วทำทีและขั้นตอนแบบนี้นะครับตอนนี้ใช้ดีเทลเลอร์ต้องการให้เกรียนกว่านี้อีกหน่อยก็ใช้ที่โคนหนวดนะที่โคนหนวดไฟฟ้าแบบของฝรั่งที่ใช้อยู่อันใหญ่ๆครับที่เป็นของวอลเหมือนกันนะอันใหญ่ที่โคนหนวดไฟฟ้าเอามาไถซ้ำอีกทีจะได้เศษที่มันขาวยิ่งขึ้นก็เอาสักแค่นี้การทำแบบนี้มันจะได้เงาที่มาตรฐานกว่าถ้าเราไล่เศษดีๆนะก็ออกมาสวยงามทำให้ลูกค้าหน้าสว่างขึ้นเป็นเงาเศษที่สวยงามมากตอนนี้ก็ค่อยดูไปทีละขั้นตอนครับค่อยเปิดวิดีโอซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วก็กันตามนี้ครับตามเบอร์ที่บอกจะมีเคล็ดลับแต่ละอย่างตรงนี้ใช้ดีเทลเลอร์น่าจะดีที่สุด and this ก็ได้ตัวแบบ and this สองยี่ห้อนี้เชื่อถือได้ครับความคมแล้วก็ไถให้เกลียนนะครับถ้าให้เกลียนกว่านี้ก็ใช้ที่โกนหนวดขาวให้เกลี้ยงที่สุดนะซ้ำแล้วซ้ำอีกครับขั้นแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าปกติเพราะว่าเฟสมันจะละเอียดทรงมันจะละเอียดกว่าที่ไถแบบร้านธรรมดาทั่วไปนะครับหลังจากที่ไถแน่ใจว่าเกลี้ยงแล้วก็เคลียร์ปัดออกหน่อยฟันปัตเตเลียนเข้ามานิดตามที่เห็นครับจะได้เงาประมาณนี้ถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายรอบหัวเมื่อกี้ลืมกดบันทึกไปก็เป็นเบอร์ 0.5
เบอร์0.5นี่เราปรับฟันแบตเตอรี่เข้ามานิดหนึ่งครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแค่นี้ปรับมาแค่นี้ให้ห่างออกมานะใช้เบอร์0.5ใส่เข้าไปขึ้นไปที่เราปรับไว้ห่างเมื่อกี้เนี่ยเพื่อไว้ลบเส้นอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้ไถขึ้นไปประมาณเกือบนิ้วความสูงของมันครับกับบันทึกใหม่ท่านนี้ก็มาถึงเบอร์เมื่อกี้บอกว่า 0.5 ปรับฟันเข้าครับไถขึ้นไปทำสูงขึ้นประมาณเกือบครึ่งนิ้วทีนี้เราก็ไถซ้ำอีกทีนึงครับเพื่อความแน่ใจเงาของมันจะอยู่แถวๆนี้ไถเข้าไปเดี๋ยวค่อยมาลบเส้นของมันอีกทีนึงทำตามขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวก็จะได้ต้องไม่แน่ใจว่าสม่ำเสมอแล้วทีนี้ 0.5 ทีนี้ก็ปิดคันโยกนะครับปิดไปเลยดันเข้าไปให้สุดแล้วก็มาลบตรงนี้ลบเส้นเมื่อกี้ถ่ายบริเวณนี้ครับไถลบเส้นของมันไปเส้นอยู่บริเวณนี้เราจะเก็บไปทีเดียวเลยหรือจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่ว่าจะทำให้สับสนเดี๋ยวลบเลยเดี๋ยวขั้นต่อไปข้างบนเราจะใช้เบอร์1ตั้งกี่ดวงจะได้เงาเริ่มขึ้นนะเงามันจะสวยกว่าที่เราไถขึ้น
อนนี้เบอร์1ครับดับฟันก็ไปเหมือนเดิมครับดับฟันไปเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ใส่เบอร์1ก็ไปเปิดเครื่องเดินต่อตอนนี้จะแปรงปัดติดมือหน่อยจะมีวิธีการไถอีกหลายแบบครับการไล่เฟดอันนี้เราจะทำแบบไล่อีกแบบหนึ่งเบอร์หนึ่งครับเปิดขันโยกแล้วก็ขึ้นถึง 1.5 สังเกตดูในแบบของเราตรงนี้ผมหนังจะเป็นบุ๋มๆหน่อยแล้วก็เซาะเข้าไปนะให้มันหายไปศีรษะคนเราไม่เท่าไม่เหมือนกันครับก็ต้องใช้ความละเอียดของแต่ละหัวถึงจะได้สวยงามยากหน่อยแต่ว่าถ้าทำจริงๆแล้วตั้งใจทำไม่ยากกดวิดีโอดูซ้ำเบอร์หนึ่งครับเราก็เริ่มจะได้เงาที่สวยงามพยายามดูว่าเราไถเรียบสม่ำเสมอดีแล้วก็โอเคก็ปรับฟันโยกให้ชิดไปเลยมาลบลายเมื่อกี้ที่เราไถอยู่ก็ไปเสร็จทีเดียวเลยปิดกันโยกก็ตัดเลยเดี๋ยวจะใช้เบอร์หนึ่งครึ่งต่อครับไล่แบบเนี้ยมันจะได้เงาที่แน่นอนเริ่มปิดกันโยกแล้วก็มาลบรอยเส้นเชื่อมไปเลยบริเวณนี้น้อมได้กลืนกันถึงคิวเบอร์หนึ่งครึ่งปรับฟันโยกเข้ามาอีกนิดเหมือนเดิมเข้ามานิดหนึ่งมันนี่ครับแล้วใส่เบอร์หนึ่งครึ่งเข้าไปตัดเลยทางขึ้นอ
แบบของเราผมเพิ่งยาวครับครั้งที่แล้วตัดสกินเฮดไปของมันเลยยังไม่ยาวมากเดี๋ยวเราก็จะซอยให้เข้าลูกกลมกลืนตอนนี้เราสังเกตดูว่าเราจะได้เงาแล้วดันเข้าไปดันปิดก็ลบตรงนี้ซะวันนี้เราจะเริ่มเห็นเงาสวยแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บขอบข้างล่างนี่ก็จะได้กลมกลืนเลยนี่ครับให้กลมกลืนปิดคันโยกแล้วนะไถไว้ให้ดูวิดีโอนี้บ่อยๆแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็จะได้ตามนี้ครับเสร็จแล้วตอนนี้เราปิดคันโยกเพื่อที่จะลบลายขั้นของ 1.5 ครับตอนนี้เราปัดเคลียร์ปัตเตเลียนให้สะอาดกันแล้วก็ปัดตรงข้างล่างนี่เพื่อที่จะกลืนเส้นข้างล่างนี่ปรับฟันปัตเตเลียนให้ชิดเลยนะครับแล้วก็เก็บเส้นข้างล่างเนี่ยที่เราทำไว้ลบเพื่อให้มันกลืนกันเฟดถักไถช้าๆเบาๆไปเริ่มกลมกลืนจะได้เฟดที่สวยงามครับมันจะแน่นอนกว่าที่เราไปไถแบบออกไปตรงจุดหลังหูตรงนี้ก็ใช้มุมปัตเตอร์เลี่ยนได้นะครับดูเส้นนะดูเส้นแล้วจะเห็นเป็นเส้นอยู่ครับฟันให้ชิดThank you.
ลกเส้นถ้าเลยขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็ปรับฟันให้มันห่างอีกนิดนึงตอนนี้ปรับเบอร์ศูนย์ชิดอีกพยายามดันมาให้มันชนให้มันลบเส้นให้มันกลืนกันนะครับตอนนี้เริ่มสวยแล้วเส้นไปเลยแล้วพอขึ้นต่อจากนี้นิดก็ปรับฟันให้ห่างนะครับตรงนี้ให้ห่างอีกนิดพาขึ้นมาคือยิ่งสูงขึ้นไปเราก็ทำฟันให้มันห่างอย่าให้ชิดอย่าเป็นเบอร์ศูนย์สูงขึ้นไปนี่ก็เป็น 0.5 เอาบล็อกมาใส่ก็ได้ครับถ้ามันยังไม่เรียบตรงนี้นะครับลบๆไปถ้าฟันชิดเหมือนเดิมที่จะเก็บด้านล่างครับจะยากง่ายอยู่ที่ศีรษะด้วยนะเพราะที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะเราต้องแก้ไขจุดเนี้ยให้มันสวยที่สุดนะครับกำลังเชื่อมต่อลบมเห็นเส้นนี้นะครับตอนนี้เราก็ลบไปเลยไถให้มันกลบเกลื่อนกันไปสามารถที่จะปรับฟันเข้าออกนิดๆก็ได้ครับเพื่อให้มันกลืนกันที่สุดต้องสังเกตเงาด้วยแล้วเอาให้มันหายไปให้กลืนกันที่สุดถ้าขึ้นมาอีกนิดเราก็ปรับให้ห่างขึ้นแต่ว่าตรงฟันนี่เราเชิดฟันอยู่ตลอดเวลาอย่าไปปักนะเอาเหมือนให้มันเหมือนเครื่องบินเชิดขึ้นนะเทคออฟขึ้นถ้าเราไปปักหัวนี่มันจะแหว่งขึ้นไปเห็นไหมครับเนียนขึ้นละเดี๋ยวต้องใช้เบอร์ 0.5 มาไล่อีกทีเดี๋ยวจะซอยข้างบนก่อนตัวนี้เป็นศีรษะลูกค้าบุ๋มนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นการตกแต่งซอยข้างบนให้เข้าลูกเข้าซองครับเก็บดูเราก็จะได้เงาที่สวยตรงนี้เป็นรอยลูกค้าผมแบ่งอยู่เพราะมีทุกคนครับเป็นจุดเป็นขาวตรงนี้แล้วก็วีผมดูก่อนนะว่าจัดซอยเยอะน้อยแค่ไหนผมลูกค้าเพิ่งยาวหลังจากที่สกินเฮดไปคราวก่อนการตัดผมถ้าเราใส่เสื้อดำก็ต้องมีผ้าขาวไว้เวลาเช็คผมกับกระจกเราจะได้มองตัดกันแบบนี้
ตอนนี้จะเริ่มเก็บจะใช้ไกด์ไลน์ตรงผมตรงนี้ครับซอยให้กลมกลืนกันการซอยก็วางหวีนี่ครับยกขึ้นไปย้ายแบ่งคือซอยให้มันขึ้นไปกลมกลืนกับด้านบนนะโดยไกด์ไลน์แล้วก็ให้มันรับกันต่อไปเป็นเฟสเป็นเงาขึ้นไปให้มันกลมเกินที่สุดนะอย่าให้แหว่งอย่าหวีอย่าให้ตกการไกลจะต้องอยู่บนหวีตลอดครับอย่าให้ตกแล้วก็หวีก็พาขึ้นไปอย่างนี้เราเริ่มจะได้เงาละนะครับไล่กันไปการจับหวีก็เหมือนที่บอกแล้วก็บาร์เบอร์จะจับแบบนี้กรรไกรทำงานไปแล้วก็หวีก็ไล่กันไปก็เรียกว่าซิสเตอร์โอเวอร์คมย้ายตกเด็ดขาดมันจะได้เป็นปื้นเดียวกันการซอยนะซอยละเอียดซอยรอบทุกนี้เราเผื่อลูกค้าไว้ทุยไว้นิดนึงไม่ต้องเข้าไปลึกนะถ้ายืนต้องยืนให้มั่นนะครับถ้ายืนต้องพร้อมที่จะย่อเขาเพื่อที่จะรับกับการตัดแต่ละครั้งให้มันในกลมกลืนกันถ้าเรายืนไม่มั่นคงทำให้มือตกแล้วก็ทำให้ผมแหว่งได้นะครับพร้อมที่จะย่อสังเกตดูการตัดย่อย่อเข่าลงนิดหนึ่งครั้งซอยให้กลมกลืนที่สุดวันนี้จะตัดอย่างช้าๆให้ดูก็ไม่ได้เร่งเวลาจะได้ศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยการไล่หวีกับกรรไกรต้องไปพร้อมกันแล้วก็อย่าให้ตกเนี่ยคอยสังเกตดูมันเริ่มดีขึ้นผมเพิ่งยาวกำลังเลี้ยงทรงใหม่อาจจะยากในการปรับไอ้เป็นทรงนี่แหละครับอยู่ที่ฝีมือในการปรับแต่งThank you.
ตรงข้างๆตรงนี้ก็นะครับวางหวีก็ยกขึ้นพยายามซอยตรงนี้ให้กลืนกันให้มันรับต่อขึ้นไปครับให้มันกลมกลืนกันพยายามวางหวีแล้วก็ตัดอย่ายกขึ้นไปแบบนี้ไล่ขึ้นนะครับไล่ขึ้นเราจะเห็นเงาที่เชื่อมต่อกันดีทีนี้เหลือข้างบนเดี๋ยวเราก็จะซอยนิดฉีดน้ำไม่หน่อยข้างบนยังไม่ยาวเราก็แค่ซอยปลายนิดนึงครับการซอยก็หนีบผมขึ้นนะดึงแล้วก็เอาไปปลายเล็มนิดนึงนะครับการซอยข้างบนก็มาเรียนใกล้ชิดอีกทีครับจะได้สอนกันอย่างละเอียดอีกทีไม่ยากครับว่าฐานข้างล่างเราก็ได้มาแล้วแค่ซอยเข้าก็วีดเสยเหมือนเดิมแล้วแก้จัดให้มันเข้าทรงนะจากการที่ผมไม่เป็นทรงขี้โดชี้เดยนี่เป็นเริ่มต้นของการไว้ผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สกินเฮดครั้งที่แล้วผมสั้นแล้วก็จะเริ่มยาวใหม่ในแบบเปลี่ยนทรงใหม่ครับรอผมยาวอีกครั้งก็เป็นรองทรงสูงปานกลางเหมือนที่บอกเมื่อกี้วิเศษเดี๋ยวเราจำเป็นจะต้องใช้กรรไกรฟันนิดเก็บตอนนี้เราจะใช้กรรไกรฟันเพื่อที่จะเก็บไอ้กลมกลืนอีกนิดหนึ่งในการวางหวีตรงนี้แล้วก็ถอยไล่ขึ้นไปข้างบนให้มันกลมกลืนกันแบบนี้ครับย่อตัวลงถ้าไม่สะดวกก็ย่อขึ้นถ้าไม่สะดวกก็ให้ลูกค้าก้มนิดนึงเราต้องถนัดที่สุดเพื่อที่จะตัดให้กลมกลืนที่สุดครับวางเหวี่ยงแล้วก็กรรไกรฟันก็
ซอยขึ้นไปเพื่อให้ผมกลมกลืนยิ่งขึ้นตรงนี้จะดูเงายิ่งขึ้นปรับแต่งนิดหน่อยจะช่วยได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวจะใส่เจลให้ลูกค้าไว้หน่อยครับเพราะว่าจะได้จัดทรงให้หวีง่ายแล้วก็จะได้เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วใส่เจลให้ลูกค้าหน่อยครับเพื่อที่จะจัดทรงให้กระชับยิ่งขึ้นในการเอาเจลใส่ไว้ที่หวีก็ได้ครับแล้วก็หวีให้เข้าทรงตามที่เรากำหนดไว ก็จะเห็นว่าผมเริ่มที่จะดูดีขึ้นหน้าตาก็สว่างขึ้นแล้วจากที่เมื่อกี้ก่อนตัดน่าจะคล้ำนะเพราะว่าเงาแสงของตรงนี้ไม่กระทบไปมาตรงนี้ทำให้ผมและหน้าของนายแบบเราดูดีขึ้นนะครับทีนี้เรามองเห็นจุดตรงนี้นะครับเราจะใส่เบอร์ 0.5 เพื่อที่จะเชื่อมต่อเงาข้างบนอีกนิดหนึ่งครับนี่ต้องเก็บนะเพราะว่านะแบบจะดูผมยากหน่อยเพราะว่าผมงอกกับผมดำปะปายอยู่แล้วก็ต้องไม่กลมเกินอีกทีหนึ่งครับเห็นดำๆไหมครับนี่อย่างตอนนี้ใช้ 0.5 บริเวณที่จะขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูให้ละเอียดหน่อยอันนี้สำคัญครับต้องเก็บขอบไว้ดีฝีมือพระนี่เนี่ยมันจะทำให้งานออกมาสวยงามลูกค้าก็ออกงานได้มั่นใจมากทรงผมเป็นส่วนที่สำคัญนะตรงนี้เห็นดำๆนี่ก็เพราะว่าศีรษะลูกค้าจะเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยแก้กับนี่จะยากเป็นระดับหนึ่งทุกคนจะต้องเจอครับยากง่ายของแต่ละหัวนี่วิธีการแก้ก็จะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในตรงนี้ได้ 0.5 ถ้าเราปรับขึ้นมาสูงอีกนิดก็ปรับฟันให้ห่างขึ้นได้ตรงนี้เป็นรอยหยักของศีรษะเองนะครับ
ยากหน่อยปรับเข้าปรับออกของฟันเพื่อที่จะเก็บตรงนี้ให้มันกลมกลืนที่สุดนะครับฝรั่งก็ทำมันแบบนี้ช่างทุกคนก็ทำแบบนี้ครับเก็บส่วนที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกทีนึงนี่ครับมองเห็นไหมครับเนี่ยเรากำลังเก็บอยู่ศีรษะของลูกค้าเอาในแบบตรงนี้จะบุ่มเลยนะครับเอามือลูบตัวเห็นถ้าจะตัดให้หล่อก็ต้องใจเย็นแล้วก็ไล่แบบนี้ครับแค่ให้ดีที่สุดครับครับต่อไปเราจะใช้ดีเทลเลอร์เก็บขอบตรงนี้เพื่อเน้นให้ทรงได้สวยยิ่งขึ้นครับเราปัดทำความสะอาดตัดทะเลียนให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็มากันขอบช่วยจะช่วยให้ทรงเข้มยิ่งขึ้นครับเอาเป็นจอนโค้งๆหน่อยตรงนี้ตรงนี้ถ้ามีอะไรโผล่ออกมาแล้วก็คว่ำปัตตะเลี่ยนอีกนิดก็ได้ครับเก็บรายละเอียดตรงนี้เราก็คันอีกนิดนึงนะครับทรงเริ่มดีขึ้นการตัดแต่งทรงผมนี่ต้องใจเย็นๆครับเพื่อจะได้ทรงที่สวยงามทำไม่เย็นพอก็ทำไม่ดีไม่ดีการถ่ายทำนี่เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรวมทั้งงานแบบก็ใจเย็นครับกันจอนยากหน่อยเพราะว่าผมและเงามันจะไม่เหมือนกันของแต่ละลูกค้าบางคนตัวนี้ข้างบนถ้ามีอะไรโผล่มาก็พยายามเสียบให้มันได้กลมกลืนกันความบัตเตอร์เลี่ยนตัวนี้ก็เห็นยังไม่เท่าอีกนิดนึงนะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้นี่คือประโยชน์ของการใช้วีอีกแบบนึงการที่จะไล่เศษผมงอกกับผมดำก็ต้องใช้ความสามารถอีกนิดนึงครับ
ความสามารถคือในการมองให้มันกลมกลืนต้องมีการลักไก่บ้างนะถ้าจะให้เด่นอีกนิดเราก็ต้องเพิ่มกันขยายนิดเริ่มดีขึ้นเราต้องดูด้วยบางครั้งถ้าไม่กันก็ทรงจะไม่เด่นปล่อยไปก็ไม่สวยครับเราต้องกันสายตาต้องดีด้วยครับการแต่งทรงนะครับจะได้ดูหน้าเด่นชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราจะโกนการโกนการกันข้างหน้าถ้าผมตกมาปิดแล้วก็ใช้หวีมาช่วยในการแหวกการเคลียร์ออกครับแล้วกันจอนไปต้องดึงให้ตึงทุกครั้งครับพับใบหูมาเดี๋ยวจะบอกวิธีการตั้งใบมีดโกนอย่าทั้งให้ฟันมันห่างยื่นออกมาเยอะมันจะทำให้บาดได้ง่ายๆเราให้ฟันออกมานิดเดียวก็พอโกนก็คือการกลมเหมือนที่เรากันตรงร่องแล้วก็กันไปตามร่องนั้นตั้งแต่ตอนแรกปั้มใบมีดโกนตรงนี้แล้วก็โกนพอเรายิ่งโกนขึ้นจะทำให้ทรงนี้สว่างสดใสยิ่งขึ้นการโกนต้องดึงให้ตึงครับอันตรายถ้าไม่ตึงนะ
จะบาดได้ทุกเวลาแต่แบบเราเริ่มหล่อแล้วต้องปรับแต่งต้องคอยดูมุมให้ดีครับการโกนตรงนี้ก็สำคัญต้องล็อกให้อยู่ครับอย่าให้มีโกนเลยขอบเขตผมแหว่งทันทีเห็นไหมครับพอเรากันจอให้ดีปุ๊บหน้าตาก็จะดูเด่นหล่อขึ้นที่โกนหนวดแล้วก็กันแล้วในแบบเราก็หน้าตาสดใสขึ้นนะครับข้างบนข้างหน้ากันเพิ่มเติมเพื่อให้ทรงละเอียดยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนสามารถที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้ครับตรงหัวนี้เป็นหัวที่ตัดยากครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบุ๋มทุกคนจะต้องฝึกไว้จะเจอเนี่ยจะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมีฝีมือยิ่งขึ้นคอยทำตามให้ดีครับได้ผลแน่นอน 100% ขอบคุณนายแบบมากครับที่ให้บันทึกการถ่ายทำเป็นวิดีโอในการสอนครับการไลฟ์เฟซจะทำให้หน้าตาเราสว่างแบบดูดีขึ้น